บมือสักเล็กน้อยฮะปรบมือด้วยฮะปรบมือเป็นกำลังใจครับขอบคุณครับจะเริ่มนะการสู้รบหรือว่าออกศึกนะครับในสมัยโบราณเนี่ยก็จะมีการตีกองนะครับเพื่อให้คนรบหรือว่านักรบของเราเนี่ยมีความฮึกเหิมในการที่จะไปออกรบหรือจะเป็นสัญญาณนะฮะเรียกนะครับพวกนักรบให้มาประจำการว่าจะออกรบแล้วนะครับผมกับแรกนะในทุกการแสดงนะครับก็มีการไหว้ครูก่อนนะครับก่อนการแสดงนะและนี่ก็คือเป็นการโชว์ศิลปะป้องกันตัวนะครับแบบโบราณนะก็ต้องมีครูบาอาจารย์นะครับในการสอนหรืออบรมนะครับให้มีวิชานะครับก็ต้องระลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนนะครับในอันดับแรกเป็นการไหว้ครูนะครับแบบผมนั่งและก็ผมยืนนะฮะอาวุธที่เราจะใช้สู้รบในวันนี้นะฮะก็จะมีดาบโล่นะครับที่ผู้หญิงใช้อยู่ตอนนี้นะฮะแล้วก็ทั้งชุดสีแดงฮะเป็นดาบคู่นะครับผมนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นดาบด้างนะฮะแล้วก็อาวุธยาวนะครับThank you.
แล้วนะฮะ3ลุม1นะแมนสุดๆนะผู้ชาย3คนลุมผู้หญิง1คนนะครับดูหน้าจะสู้ได้หรือเปล่ามาอาวุธที่ใช้แล้วเป็นดาบจริงแน่ๆนะฮะถ้าใครไม่เชื่อนะครับลองเข้ามาได้เลยนะฮะในครัวเรือนเดียวนะฮะก็ยังมาจับดาบนะครับเพื่อสู้รบกับพระสุสโตนะฮะเพื่อเอาเอกราชและประชาธิปไตยของคนไทยกลับคืนมานะครับผมจริงพออย่างงี้ไม่เอานะฮะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจด้วยโอ้โหรอบกัดจริงๆนะครับเนี่ยไป
ขอเสียง